ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอาหารการกินยุคนี้เวลาไปซื้อของกินของที่ได้มาบางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงปกถูกไหมฮะราคาอาจจะแพงเกินไปปริมาณอาจจะน้อยเกินไปแล้วยังเกิดปัญหาแบบนี้แบบรายวันหาทางออกกันหน่อยทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกติดตามเพิ่มเติมในช่วงสีข่าวกับพี่คิงพีรวัตรครับติดตามช่วงสติข่าวกับคิงพีรวัตรครับคุณผู้ชมเรื่องปากท้องฮะปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้รวบรวมมาให้เลยว่ากันด้วยเรื่องราวของอาหารมีทั้งแพงเกินไปน้อยเกินไปไม่ตรงปกเริ่มต้นเหตุการณ์แรกอันนี้สดๆร้อนๆในพื้นที่แถวๆพัทยาบอกว่าสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนกับ1กล่องนะเอ้า40 50เต็มที่เอา70 80ยังโอเค228บาทกลายเป็นดราม่าจนกระทั่งต้องมีการร้องเรียนหน่วยงานไปตรวจสอบแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับอีก1จุดฮะปรากฏว่ามีคนเขาบอกว่าสั่งเนี่ยคล้ายๆหมูทอดผ่าน Grabสั่งร้านค้าปรากฏถูกคิดราคา89บาทยังไม่รวมค่าส่งอีก10บาทนะฮะมีหมูกี่ชิ้นน่ะ8ชิ้นแตงกวามาอีก2แพงเกินไปหรือเปล่าทำไมมันน้อยนิดกระจิ๊ดริดแบบนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกอันนี้ดังเลยฮะงานประจำปีที่อุดรธานีสั่งกระเพราหมูสับได้เหมือนวิญญาณหมูซากหมูมากระยอมนึง70บาทจนกระทั่งเป็นข่าวเป็นคราวแล้วมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับทางร้านค้ายังไม่หมดฮะมีอีกที่หัวหินร้านริมทะเลกระเพราทะเลรอบนี้ได้กุ้งมาไม่กี่ชิ้นกุ้ง1หมึก3ชิ้นเองประมาณเนี้ย70บาทแพงเกินไปหรือเปล่ายังไม่หมดอีกฮะคุณผู้ชมที่หนักที่สุดดูฮะน่าจะเป็นเมนูเนี้ยข้าวไข่ต้ม2ฟองแล้วก็มีพริกน้ำปลาราคา60บาทฮะ60บาทอะไรมันจะขนาดนั้นปัญหาเรื่องของอาหารแพงน้อยไม่ตรงปกผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเจอกันบ่อยมากแล้วก็ร้องเรียนกันแบบรายวันแต่นอกจากการร้องเรียนการแฉผ่านทาง Facebook แล้วเอาจริงๆถ้าเราเจอเรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างร้านค้าต้องรับผิดชอบอย่างไรแล้วในมุมของคนขายฝากเตือนนะครับคิดจะทำการค้าการขายซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ผิดเต็มประตูฟังคำยืนยันจากสคบฮะประเด็นแรกเนี่ยในร้านอาหารเนี่ยจะมีเมนูอาหารมีป้ายแสดงราคาอาหารถ้าไม่มีเนี่ยไม่แจ้งแสดงราคาร้านค้าก็ถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทประเด็นต่อมาก็คือกรณีที่ราคามีป้ายแต่ว่าพอได้สินค้ามาไม่สัมพันธ์กับปริมาณเราสามารถแจ้งกระทรวงพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบว่าการแสดงราคาที่แพงขนาดนี้มันสมเหตุสมผลไหมอันที่3ก็คือแจ้งแสดงราคาแล้วปรากฏว่าคุณภาพก็ดีสภาพก็ดีปกไม่ตรงกับภาพโฆษณาอันนี้ก็จะทำให้มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทกรณีที่สคบไปตรวจแล้วถูกปรับมาครั้งหนึ่งแล้วยังไปทำอีกก็เพิ่มโทษอีกถ่ายป้ายเมนูอาหารแล้วก็ใบส่งใบเสร็จก็มีนี่ครับเอกสารรับเงินไปด้วยบางทีไม่เป็นไรโอนเงินเข้าบัญชีpayment อะไรก็ตามก็จะมีชื่ออยู่ใช่ไหมครับก็แคปหน้าจออะไรไว้ผิดเต็มประตูทุกอย่างเลยนะฮะร้านค้าบางร้านหัวใสบอกว่าก็เขียนข้อความแล้วนี่ตัวเล็กๆว่าผ้าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ตรงปกมากๆมันผิดเพี้ยนไปเกินจริงเอาผิดได้หลักฐานเอาไปแจ้งได้เลยฮะ3หน่วยงานจะไปพาณิชย์จังหวัดก็ได้กรมการค้าภายในก็ได้หรือว่าสคบก็ได้เบอร์โทรสายด่วนขึ้นให้หน้าจอแล้วแคปหน้าจอนี้ไว้เลยฮะคุณผู้ชมเป็นประโยชน์แน่นอนแล้วฝากย้ำนะฮะถ้าหากว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายทำผิดกับลูกค้าคนไหนเขาเจอ1ครั้งก็ผิด1กรรมเจอ10ครั้งผิด10กรรมแล้วถ้าผิดซ้ำอีกซ้ำซากแบบนี้โทษเพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่ง คิดจะค้าจะขายย้ำอีกครั้งซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาใจเขาใส่ใจเราเถอะครับใช่ผมเห็นหลายๆร้านนะเขาแบบเน้นให้เยอะๆโดยที่กำไรน้อยๆแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งมีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นนะลองดูแล้วกันยิ่งให้น้อยเราคิดว่าอุ๊ยจะประหยัดของเราอ่ะลูกค้าไม่ประทับใจเขาไม่กลับมาอีกนะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ